ัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงวิธีการ import ไฟล์รูปภาพมาทำการเปิดภายในโปรแกรมนะครับก็มาดูตัวอย่างการทำงานกันนะครับเบื้องต้นให้เราทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับในโหมดของ modeling นะครับจากนั้นก็มาคลิกที่เมนูด้านบนนะครับแล้วก็ทำการเลือกที่ insert นะครับมาที่ในส่วนของ data point นะครับแล้วก็มาเลือกที่คำสั่ง raster image นะครับคำสั่งตัวนี้มันจะเป็นคำสั่งที่ไว้สำหรับทำการ import ไฟล์รูปภาพมาทำการเปิดภายในโปรแกรมนะครับก็ทำการคลิกเลือกลงไปนะครับแล้วก็มาที่ในส่วนของ image definition นะครับช่องนี้โปรแกรมมันจะให้เราทำการเลือกนะครับรูปภาพที่เราทำการเปิดขึ้นมานะครับผมก็มาคลิกที่เมนู browse นะครับเพื่อทำการเลือกรูปภาพนะครับก็โปรแกรมนะครับสามารถทำการเปิดรูปภาพได้หลากหลายนามสกุลนะครับมันจะมีให้เราเปิดได้หลายรูปแบบนะครับเป็นไฟล์ jpg นะครับ jpeg png นะครับหรือว่าไฟล์ประเภท tiff นะครับตัวอย่างผมเลือกใช้เป็นไฟล์ png แล้วกันนะครับแล้วก็ทำการเลือกรูปภาพตัวนี้ขึ้นมานะครับนะครับแล้วก็มาที่ในส่วนของตัว preview นะครับให้เราทำการคลิกเข้าไปนะครับโปรแกรมมันจะทำการ preview นะครับตัวรูปภาพที่เราทำการเปิดขึ้นมานะครับว่าลักษณะของตัวรูปภาพนะครับมันเป็นลักษณะยังไงบ้างนะครับก็สามารถทำการเลื่อนขึ้นลงนะครับเพื่อทำการดูรูปภาพได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ target object นะครับในส่วนนี้โปรแกรมมันจะให้เราทำการเลือกSurface ของชิ้นงานหรือแนวระนาบนะครับที่เราทำการเอารูปภาพไปวางเอาไว้นะครับตัวอย่างผมเลือกนะครับเอาเป็นแนวระนาบ XY แล้วกันนะครับก็ทำการคลิกที่ตัวระนาบ XY ลงไปนะครับโปรแกรมมันจะทำการนำรูปภาพนะครับไปทำการแปะลงบนระนาบ XY นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ลองทำการเลื่อนเมาส์ลงมานะครับมาคลิกที่ในส่วนของ Orient View to Image นะครับโปรแกรมมันทำการซูมรูปภาพให้ฟิตพอดีกับหน้าจอนะครับแล้วก็การปรับมาการวางของรูปภาพนะครับสามารถมาคลิกได้ที่ตรงนี้นะครับ rotate left นะครับอันนี้จะเป็นการหมุนรูปภาพนะครับไปทางด้านซ้ายมือนะครับหมุนซ้ายนะครับลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็จะมีในส่วนของ rotate right นะครับอันนี้จะเป็นการหมุนรูปภาพตามด้านขวามือนะครับก็ลองทำการคลิกหมุนดูนะครับจะทำการหมุนรูปภาพแบบไหนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ flip horizontal นะครับจะเป็นการพลิกรูปภาพนะครับตามแนวซ้ายขวานะครับก็สามารถคลิกเพื่อทำการปรับได้นะครับคลิกตามแนวแกนนอนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ flip vertical นะครับอันนี้จะเป็นการพลิกรูปภาพตามแนวตั้งนะครับเป็นพลิกขึ้นพลิกลงนะครับถ้าเป็นตัว flip horizontal นะครับจะเป็นการพลิกรูปภาพซ้ายกับขวานะครับก็ลองทำการปรับดูนะครับแล้วก็ลองทำการเลื่อนมาข้างล่างนะครับช่องของ rotation นะครับจะเป็นการปรับมุมของตัวรูปภาพนะครับว่าเราทำการหมุนรูปภาพเป็นมุมกี่องศานะครับถ้าปรับเป็นศูนย์องศานะครับรูปภาพก็จะทำการวางนะครับเป็นแนวราบตรงๆนะครับผมลองทำการป้อนค่าดูนะเป็นมุม60องศานะครับตัวรูปภาพมันก็ทำการหมุนนะเป็นมุม60ขึ้นมานะครับแต่ว่าตัวอย่างผมใช้เป็นศูนย์แล้วกันนะครับให้มันวางตัวตามแนวนอนพอดีนะครับแล้วก็ลองทำการเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะมีตัวนี้นะครับ Color Mode นะครับจะเป็นการปรับลักษณะของสีรูปภาพนะครับจะมีอยู่3แบบนะครับ RGB นะครับถ้า RGB นี่ก็จะเป็นการปรับลักษณะเป็นสีนะครับตามรูปภาพที่เราทำการ import เข้ามานะครับจะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับหรือว่าอีกแบบนึงเป็นแบบ Grayscale นะครับถ้าเป็นแบบ Grayscale นี่จะเป็นประเภทสีขาวดำนะครับแต่ว่าจะมีการปรับในส่วนของ foreground color กับตัว background color นะครับตัว foreground ก็ลองทำการคลิกเข้าไปดูนะครับอันนี้จะเป็นการปรับสีนะครับในช่วงที่รูปภาพเป็นในส่วนที่เป็นภาพทึบนะครับจะให้เป็นสีอะไรนะครับตัวอย่างผมลองเลือกปรับเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็กดโอเคมานะครับก็สังเกตความเปลี่ยนแปลงนะครับโปรแกรมทำการเปลี่ยนสีของรูปภาพในช่วงที่เป็นช่วงสีทึบนะครับให้มันกลายเป็นสีชมพูนะครับตามที่เราทำการปรับลงไปนะครับตัวอย่างผมใช้เป็นสีฟ้าละกันนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับก็สามารถปรับสีได้นะครับตัวโลโก้นะครับจะให้เป็นสีอะไรนะครับแล้วก็จะมีอีกแบบนึงนะเป็นแบบโมโนโครมนะครับถ้าเป็นโมโนโครมนี่คือจะโปรแกรมทำการปรับสีของรูปภาพนะครับเป็นลักษณะเส้นขาวดำนะครับตัวอย่างผมจะใช้นะเป็นแบบ RGB ละกันนะปรับเป็นสีตามรูปภาพที่เรา import เข้ามาเลยนะครับแล้วก็มาที่ transparency นะครับจะเป็นการปรับความใสนะของตัวรูปภาพนะครับจะให้ปรับเป็นใสมากใสน้อยนะครับก็ลองทำการคลิกซ้ายค้างแล้วก็ลองทำการเลื่อนปรับดูนะครับ
ถ้าเลื่อนไปทางขวานะจะเป็นภาพใสนะถ้าเลื่อนไปทางด้านซ้ายจะเป็นภาพทึบนะครับผมก็ปรับคร่าวๆนะครับสัก 50% ละกันนะครับอ่ะคร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวขนาดของรูปภาพนะครับสามารถมาปรับได้นะครับมาคลิกซ้ายค้างที่ตัวสัญลักษณ์วงกลมตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการลากขึ้นลากลงนะครับอันนี้จะเป็นการปรับตัวขนาดของรูปภาพนะครับลากลงก็ขนาดจะทำการย่อนะครับถ้าลากขึ้นขนาดก็ทำการขยับตามนะครับแล้วก็ลักษณะของการวางตัวของภาพนะครับก็ลองทำการคลิกที่ตัวลูกศรตัวนี้ดูนะครับจะเป็นการเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาตามแนวแกน x นะครับถ้ามาทำการคลิกที่ลูกศรด้านนี้นะครับจะเป็นการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตามแนวแกน y นะครับผมก็ปรับสักประมาณนี้ละกันนะครับเสร็จแล้วก็ทำการกดโอเคขึ้นมานะครับโปรแกรมก็ทำการ import นะครับตัวรูปภาพนะครับมาทำการเปิดภายในโปรแกรมนะครับถามว่ามันมีข้อดียังไงนะครับคือเราสามารถสเก็ตนะครับตัวรูปภาพตามตัวเส้นนะครับตามรูปภาพที่เราทำการ import เข้ามาได้นะครับมันช่วยในเรื่องของการดีไซน์พาร์ทชิ้นงานนะครับบางทีเราทำการสเก็ตรูปภาพลงบนกระดาษนะครับแล้วก็ทำการ import เข้ามาแล้วก็ทำการสเก็ตตามเส้นที่เราทำการวาดขึ้นมาก็ได้นะครับลองดูตัวอย่างนะครับผมมาที่คำสั่งสเก็ตนะครับเลือกที่แนวระนาบ x y นะครับแล้วก็กดโอเคเข้ามานะครับก็จะเข้าสู่หน้าต่างของการสเก็ตนะครับผมมาปิดนะครับในส่วนของ continue auto dimension นะครับแล้วก็ทำการวาดตัว l นะครับตามรูปภาพที่เรา import ขึ้นมานะครับก็ใช้เป็นคำสั่ง line นะครับวาดเส้นนะครับตัวนี้ขึ้นมาเลยนะตามตัวพื้นหลังไปเลยนะครับเราไม่ต้องไปทำการกำหนดขนาดเองนะครับแล้วก็วาดนะครับจากด้านนี้นะครับขึ้นมานะครับผมสังเกตนะผมสเก็ตนะครับตามรูปภาพที่เรา import ขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยนะครับก็สเก็ตคร่าวๆนะครับตัวแนวของตัวในการวาดนะครับมันก็วาดได้ตามพื้นหลังไปเลยนะครับก็จะมีความสะดวกนะครับในการวาดเส้นนะครับผมก็วาดคร่าวๆประมาณนี้ละกันนะครับเสร็จแล้วก็กด finish sketch นะครับเราก็จะได้เป็นเส้นสเก็ตนะครับตามลักษณะของรูปร่างนะครับเชฟตามพื้นหลังขึ้นมานะครับแล้วก็มาทำการ extrude ขึ้นนะครับก็มาที่ตัวคำสั่ง extrude นะครับเลือกที่ตัวเส้นสเก็ตตัวนี้นะผมปรับตัวฟิลเตอร์นะเป็นแบบ region face boundary นะครับ region boundary curve นะครับแล้วก็เลือกที่ curve ตัวพื้นที่ด้านล่างตัวนี้นะครับก็ extrude ขึ้นมานะเอาเป็นระยะสัก10มิลนะครับเอา50แล้วกันนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับก็ได้เป็นชิ้นงานแบบนี้ขึ้นมานะครับก็สามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับบางทีเรา import ตัวพวกรูปภาพโลโก้ขึ้นมานะครับแล้วก็มาทำการสเก็ตตามพื้นหลังเอานะครับก็จะช่วยให้ง่ายขึ้นนะครับในการออกแบบตัวพาชิ้นงานนะครับก็ยังไงลองทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมานะลองทำการ import ตามผมดูแล้วกันนะครับก็หลักการต่างๆในการใช้งานตัวคำสั่ง raster image นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ยังไงถ้าถูกใจคลิปวิดีโอที่ผมทำขึ้นมานะครับก็อย่าลืมช่วยกันกด Subscribe นิดนึงแล้วกันนะครับหรือว่าช่วยกันกดไลค์ที่หน้าแฟนเพจก็ได้นะครับยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปทิวทอเรียลต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ